สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโร่ค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่ 7-13 กรกฎาคม2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาวพุธกลางคืนจะเป็นยังไงบ้างนะครับดวงของชาวพุธกลางคืนตั้งสิทธิ์ไปพร้อมๆกันนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจ TikTok ดร.เทมทาโร่ค่ะด้วยนะครับช่อง YouTube แล้วกันนะถ้าเกิดว่าคลิปมันตัดอะไรยังไงก็ตามตั้งจิตพร้อมกันนะสวัสดีกลางคืนชาวพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ปัญหารอบด้านเลยปัญหาเกิดจากคนอื่นทำให้เราต้องคิดต้องแก้คอยแก้ปัญหาทุกคนแบกภาระรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างงานล้านงานหลวงแม้คนที่คาดหวังสูงอ่ะสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดแต่ถามว่าได้ไหมได้ใจคิดเรื่องการเงินแต่กว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยหน่อยนะสัปดาห์นี้ชาวพุธกลางคืนและมีผู้หญิงที่บริหารจัดการเก่งอาจจะหมายถึงตัวคุณเองหรือคนที่เกี่ยวข้องเป็นคนที่บริหารจัดการให้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคำว่าครอบครัวคนรู้จักหรือคนในครอบครัวหรือบางคนสำหรับการมีลูกการตั้งครรภ์ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นได้ทำอะไรก็ตามสิ่งที่เราหนักใจกังวลใจปัญหาต่างๆจะรับการแก้ไขอย่างแน่นอนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ